พุทธศักราช2563กำลังจะหมดไปแล้วก็เป็นปีหนูปีหนูก็กำลังจะเคลื่อนไปปีวัวก็เข้ามาแทนที่ปีฉลูจะมาต้อนรับต่อจากปีชวดคือปีของหนูฉะนั้นส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็มาประพฤติปฏิบัติหรือบางท่านทุกๆปีก็กลับไปหาครอบครัวไปสวัสดีปีใหม่ับผู้มีพระคุณก็บิดามารดาปู่ย่าตายายไปอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้เจอหน้าเจอตาแล้วก็ชวนกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์บางท่านก็พาครอบครัวไปเข้าวัดไปทำบุญสุนทานเพื่อเป็นสิริมงคลคำว่าสิริมงคลนั้นก็คือสิริก็คือความดีความดีงามมงคลก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมันมีประโยชน์เกิดความสุขเกิดความเจริญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาก็คือการชักชวนกันไปทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอย่างวันนี้ทุกๆปีก็สวดมนต์ข้ามปีคำว่าสวดมนต์ข้ามปีนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองนึกว่าปีเก่าเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ตามหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์สอนว่าไอ้ความดีหรือความไม่ดีนั้นเราต้องทำทุกวันพระพุทธองค์จึงสอนให้พุทธบริษัทกำจัดความไม่ดีคือสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำทำในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทำดีทุกๆวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันปีเก่าปีใหม่2วันเท่านั้นแต่เราต้องทำทุกวันถ้าเราไม่ทำทุกวันความดีที่เราคิดดีพูดดีทำดีมันก็ไม่เกิดขึ้นนั้นความเป็นสิริมงคลของเราก็คือการที่เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีประกอบคุณงามความดีภายในกายในวาจาในใจของตนเองดังนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยจึงสอนเราเป็นผู้มีสติสติคือตัวรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็ไม่ควรคิดแต่ถ้ามันดีก็คิดแล้วก็ลงมือทำลงมือพูดเราจะพูดจะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้หลักของพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนตรัสให้เราละชั่วทำดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสงั้นวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาบางคนก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าโรคโควิดระบาดช่วงนี้ระบาดหนักกว่าช่วงที่แล้วไปถึงเกือบ50จังหวัดแล้วต้องไปเรื่อยๆเพราะว่าโควิดมันพัฒนามันไม่แสดงอาการออกมาก่อนบางทีมันไปแสดงภายหลังพอไปตรวจเจอภายหลังก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปเจอใครสถานที่ใดก็ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นกันใหม่ก็เลยรอบนี้ก็เลยระบาดที่จริงจะฉลองเขาดาวกันอยู่แล้วบางคนก็เตรียมที่จะไปเข้าดาวจองที่พักจองอะไรต่ออะไรไว้มากมายต้องยกเลิกไปเพราะโควิดนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศนอกก็ล็อกดาวกันเยอะของเรานี่ไม่ได้ล็อกประเทศแต่ว่าล็อกเป็นที่ไปเป็นจังหวัดไปก็ถือว่าผ่อนผันให้คนได้เดินทางกลับบ้านได้แต่ต้องระมัดระวังอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็อย่าไปทำอย่าไปฝืนนะก็
นิวนอร์มอลสักพักหนึ่งเว้นระยะแล้วก็กาดไม่ตกอันนี้ก็มันเป็นประโยชน์ต่อเราถ้ากาดตกเมื่อไรเราก็มีโอกาสไปอยู่กับโควิดนะถ้าเรามีโรคแทรกซ้อนก็โอกาสหายก็ยากอันนี้ก็ต้องระวังนี่เป็นภัยที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อภัยจากธรรมชาติภัยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทุกคนไม่ปรารถนาทุกคนไม่ต้องการไม่ว่าจะปีไหนก็ตามแต่มันก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราถ้ารู้จักไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราควรแสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งอะไรที่มันเป็นความประเสริฐของชีวิตก็คือบุญกุศลนั่นเองเพราะบุญกุศลนั้นมันเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์เราตราบใดที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดทานเรียกว่าทำให้คนรวยคนที่เกิดมาแล้วมีโภคทรัพย์มีบริวารมียศมีตำแหน่งมีกินมีใช้ก็มาจากการแบ่งปันการสละการส่งเคราะห์การช่วยเหลือบุคคลอื่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าเราอยู่เราต้องเพียรสร้างเพียรทำทานบารมีศีลบารมีรักษาศีลก็คือรักษาตัวเรานั่นเองคนที่ไม่รักษาศีลก็ไม่รักษาตัวเองปล่อยตัวเองไปเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไปกินเหล้าเมายาไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกร่างกายมันก็เกิดความสุดโสมติดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพิ่มขึ้นแทนที่จะอยู่ได้ยาวก็อยู่ได้สั้นอายุก็สั้นลงตัวโรคภัยก็เข้าไปบันทอนสุขภาพของตัวเองถ้าเรามีศีลสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่เข้าไปแตะต้องไม่ไปแสวงหาร่างกายเราก็มีความเขาเรียกว่าต่ออายุไปได้อีกไม่สุดโทรมก่อนวัยไม่เสียหายก่อนวัยอันควรเป็นไปตามกาลเวลานั้นคนเรานี่ต้องดูแลตัวเองถ้าเรามีสติเราก็จะหันมาว่าดูว่าตัวเองนั้นตั้งอยู่ในศีลไหมศีล5ข้อเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของความสงบร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันครอบครัวสังคมที่มันมีความเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะคนในสังคมคนในครอบครัวไม่มีศีล5ก็เกิดการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตอนสุดท้ายก็ถึงกับเข่นฆ่ากันทำร้ายกันมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนไม่แก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็คือการมีศีล5เนี่ยคนเราก็ไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันไม่ฆ่ากันมันก็อยู่อย่างสงบนั่นเองศีลทำให้เกิดความสงบร่มเย็นนั้นถ้าเรารู้จักประโยชน์ของศีลแล้วเอาไปใช้ชีวิตของเราก็เกิดความสงบร่มเย็นครอบครัวเราทุกคนมีศีลหมดพ่อก็มีศีลแม่ก็มีศีลปู่ย่าตายายลูกหลานคนในครอบครัวหันเข้าหาศีลเข้าหาทานเข้าหาธรรมชีวิตก็มีแต่ความสุขความเจริญคนเราก็มีการแบ่งปันกันมีการให้อภัยกันมีการเอื้อเฟื้อกันมีการไม่เบียดเบียนกันอยู่กันยังมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติเกิดขึ้นตีนนำความสุขมาให้ไม่ใช่สุขแค่โลกนี้โลกหน้าก็มีความสุขอีกตายจากโลกนี้ก็เป็นสู่โลกแห่งความสุขอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติสำหรับผู้ที่มีศีลหรือไม่ก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาสวรรค์สมบัติหรือไม่ก็ไปเป็นพรหมสมบัติไปอยู่กับพรหมหรือไม่ก็ไปถึงพระนิพพานเลยคือความดับทุกข์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำความเข้าใจเราชาวพุทธที่จริงเรามีของดีของวิเศษ
แต่เราไม่ได้ใช้ของดีเราเก็บไว้อย่างแน่นหนาไม่เอาออกมาใช้เลยมันไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์อยู่ที่การใช้แก้วแหวนเงินทองก็เหมือนกันที่เรามีกินมีใช้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กลับเป็นโทษด้วยซ้ำไปทำให้เกิดโทษคนมายื้อมาแย่งคนมาจี้มาปล้นคนมาทำร้ายเราเพราะเรามีทรัพย์เหล่านั้นเราไม่ได้ใช้เราเก็บไว้ถ้าเราใช้ไปมันก็เป็นประโยชน์ใช้ในทางที่ถูกต้องแปลสภาพจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในนะฉะนั้นคนเราถ้าฉลาดก็รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์แต่คนไม่รู้จักใช้จ่ายก็เก็บไว้นึกว่ามันจะมีประโยชน์มันไม่มีถ้าเก็บไว้มันไม่มีแต่ใช้เมื่อไหร่มันมีเมื่อนั้นแต่ต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนานี่สอนเราหมดให้ในการใช้ชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องให้สมกับฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์ที่ใจสูงใจประเสริฐก็ยกย่องมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างทำไมเราจะทำให้ตัวเองดีไม่ได้ทำไมเราจะทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้สามารถทำได้หมดแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะลงมือทำไหมถ้าลงมือทำเมื่อไรความสุขมันก็เกิดขึ้นมานั้นเราให้ทานเมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นมานั้นเรารักษาศีลเมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นมานั้นเราสวดมนต์ภาวนาทุกวันความสุขมันก็เกิดขึ้นทุกวันใจเราก็สงบร่มเย็นนั่งภาวนาพุทโธพุทโธดูลมหายใจจนใจมันว่างจนใจมันเฉยจนใจมันสงบแล้วก็พัฒนาไปสู่ปัญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเมื่อมีสมถะยังใจให้สงบแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นรู้เห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่มีใครควบคุมโลกนี้ได้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวมีน้ำมีพายุมีน้ำมีไฟเกิดขึ้นเห็นไหมเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยในโลกนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถบังคับใครได้แม้แต่ตัวเองเราไม่ต้องไปดูอื่นใครดูตัวเราเนี่ยหันกลับมาดูตัวเองว่าเราก็ยังบังคับตัวเองไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาอาศัยอยู่อาศัยใช้รักษามันไว้สักพักหนึ่งมันก็เสื่อมร่างกายนี้ไปสู่ความเสื่อมเสื่อมแล้วก็ไปสู่ความแตกสลายดับร่างกายนี้ก็แตกไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟต้นเหตุของมันมันก็แปรสภาพกลับไปสู่สภาพเดิมสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรพอมันเจริญปัญญาเกิดขึ้นก็เรียกว่าเปียดวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงมันปรากฏมันก็ไม่มีความยึดติดอุปาทานขันไม่เกิดขึ้นไม่ยึดติดอยู่ในขันในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเป็นไปตามหลักของการประพฤติปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานคือความดับทุกข์นั่นแหละมันต้องเป็นไปตามมรรคมีองค์8ที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าสัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่1เกิดขึ้นเมื่อไรมรรคองค์ที่2ก็ตามมาความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์พอรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์นี่ความเพียรมีวิริยะมีสมาธิมีใจที่หนักแน่นมั่นคงก็สามารถที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ทุกคนสามารถทำได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมากเพียงใดบางคนมีความเชื่อน้อยแต่เชื่อเรื่องอื่นเสียมากบางคนไปเชื่อหมอดูหมอเดาหมอยังเอาตัวเองไม่รอดแต่ถ้าหมอรู้จริงๆโอ้โหโลกนี้ไม่มีคนที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันต้องรู้หมดว่า
คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นที่ไหนก็ป้องกันไว้ก่อนได้ไม่ใช่อย่างนั้นหมอดูไม่สามารถดูได้ไม่สามารถรู้ได้น้ำจะท่วมไฟจะไหม้โรคโควิดจะมาหมอก็ไม่รู้ล่วงหน้าเลยโยมหมอดูหมอเดาก็ไม่สามารถจะดูเดาได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาไม่มีเดาพุทธศาสนานี้ใช้ของจริงหมดเลยไม่มีการเดาดูแล้วต้องให้เกิดความเป็นจริงคือดูชีวิตของเรานี่แหละทุกข์และสุขมันอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่หมอไม่หมอดูไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้ทำให้มันดีคิดดีพูดดีทำดีเมื่อไรไม่ทำความชั่วเมื่อไรทำความดีเพิ่มขึ้นเมื่อไรชีวิตเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมานั้นทั้งคนเราทุกวันนี้ก็ไปอิงอาศัยกับหมอดูหมอเดาจะมากมายแต่ไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อกรรมเหมือนที่พุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมกรรมก็คือการกระทำของเรานี่แหละมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปพระเจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญไงคือละกรรมชั่วสิ่งที่ไม่ดีละเสียความคิดที่ไม่ดีก็ละออกไปการกระทำที่ไม่ดีก็เพียรมันเอาออกไปคำพูดที่ไม่ดีก็ไม่ควรพูดไม่ควรกล่าวแล้วหันกลับมาคิดดีพูดดีทำดีตรงกันข้ามจ้ะนะก็ต้องมีสตินั่นเองถ้าเรามีสติเราก็จะควบคุมความคิดของตัวเองได้พอคิดปั๊บก็รู้ปุ๊บเห็นเลยว่าคิดอะไรรู้เลยว่าคิดอะไรแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่เห็นความคิดตัวเองพูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้มารู้ภายหลังแก้ไม่ได้ทำไปแล้วมันเป็นกรรมไปแล้วโยมมันสมบูรณ์แล้วมันทำโดยสมบูรณ์แต่ถ้าเรามีสติมันไม่ทำมันใคร่ครวญไตรตรองก่อนพิจารณาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะพระพุทธองค์จึงสอนให้เราฝึกให้มีสตินั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติคิดทำอะไรเราต้องมีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปอยู่กับสิ่งอื่นนะตัวเราเป็นหลักของการมีตัวรู้รู้ที่กายรู้ที่วาจารู้ที่ความคิดคือใจของตัวเองว่าคิดอะไรนั่นแหละเราจะควบคุมได้แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างอื่นเราแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นคนที่มีสติคือคนที่แก้ไขตัวเองได้แก้ก็เรียกแก้กรรมหลักของพุทธศาสนาคือการแก้กรรมคนอื่นแก้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเองเราต้องรู้ว่ากรรมที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำนะสิ่งที่ไม่ดีควรแก้ออกไปควรเอาออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีใส่เข้ามาไว้ในใจแสดงออกมาทางกายทางวาจานี่เป็นผลของกรรมที่เราสร้างเราทำเหมือนวันนี้ที่เรามาสร้างเนี่ยส่งท้ายปีเก่ามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์ภาวนากันเนี่ยฟังเทศฟังธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเรามาทำกรรมดีถ้าเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะวันสงท้ายอย่างเดียวเราทำทุกวันคิดอะไรเราก็รู้พูดอะไรเราก็รู้ทำอะไรเราก็รู้อยู่ทุกตัวเราก็สามารถแก้กรรมได้หมดเลยสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเดือนไหนไม่ว่าปีไหนชีวิตเราก็เจอแต่สิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าเราสามารถแก้ได้หมดแต่เราต้องรู้ที่ตัวเราไปรู้ที่อื่นแก้ไม่ได้คนเราจึงแก้กันไม่ได้เพราะไม่รู้ตัวเองไม่รู้ความคิดไม่รู้เท่าทันโลภก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้เราเลยทำไปตามหน้าของความโลภอยากได้ก็ไปยื้อแย่งมาเขาไม่ให้ก็โกรธฆ่าเขาเห็นไหมคนไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปเจอเจ้าทรัพย์ไม่ให้โกรธฆ่าเขาเลยทำร้ายเขาเลยเพราะความโลภอยากได้ถ้าได้แล้วไม่สมหวังก็เกิดความโกรธไม่พอใจก็ทำร้ายเขามันตามมาทั้งสองอย่างทั้งความโลภความโกรธ
เพราะความหลงความไม่รู้ของตัวเองที่ไปทำไปสร้างถ้าคนรู้เขาไม่ทำมันก็ไม่เกิดไม่เกิดกรรมที่ไม่ดีนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมคนไหนไม่ฝึกฝนคนไหนไม่อบรมคนนั้นก็ไม่รู้สภาวะใจของตัวเองจิตของตัวเองการกระทำคำพูดควบคุมไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แสดงออกมาด่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เท่าทันความโกรธไม่เห็นทุกข์เห็นภัยของความโกรธที่มันเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันเผาไหม้ใจของเราอยู่เกิดขึ้นเมื่อไรความโกรธก็เปรียบเหมือนกับไม่ขีดไฟเปรียบเหมือนระเบิดนะโยมไม่ขีดไฟนี่เวลามันจะไปติดมันต้องจุดตัวเองก่อนมันต้องติดตัวเองก่อนเผาตัวเองก่อนพอจุดปุ๊บเนี่ยมันติดตัวเองก่อนมันระเบิดที่หัวของมันก่อนระเบิดก็เหมือนกันก่อนที่จะไปทำลายสิ่งอื่นมันก็ระเบิดตัวเองก่อนความโกรธก็เหมือนกันเกิดขึ้นกับใครก็ต้องระเบิดเจ้าของก่อนไหม้เจ้าของก่อนเผาเจ้าของก่อนให้เร่าร้อนให้วุ่นวายไม่มีความสุขมันจึงจะไปเผาคนอื่นได้จะไปทำร้ายคนอื่นได้นั่นคนที่เห็นเขาไม่ทำคนที่จะเห็นได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกฝนบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมารู้ทันก็พอเกิดปุ๊บก็ดับปั๊บไม่ให้มันเกิดเห็นแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอันนี้เราต้องฝึกไม่ฝึกมันไม่เกิดเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนหลักของการดับทุกข์ที่ใจทุกข์นี่มันอยู่ในใจเราอยู่ในกายเราไปดับข้างนอกมันดับไม่ได้ไปรู้ข้างนอกมันไม่ดับมันไม่ใช่ต้นเหตุมันไฟที่มันกำลังลุกอยู่เราไปดับที่เปลวไฟไฟก็ไม่ดับไปดับที่ฟันไฟไฟก็ไม่ดับมันต้องไปดับที่เชื้อของมันที่ฟืนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเชื้อให้เกิดไฟไปดับตรงนั้นแล้วไฟมันก็ดับมันจะไม่มีควันไม่มีเปลวไฟแต่ถ้าดับผิดที่มันไม่ดับไปดับที่ควันไฟก็ไม่ดับไปดับที่เปลวไฟก็ไม่ดับไม่สามารถดับได้เลยมันไปดับที่เชื้อของมันต้นเหตุของมันต้นเหตุของความโกรธอยู่ที่ไหนความโลภอยู่ที่ไหนความหลงอยู่ที่ไหนดับตรงนั้นนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าหลักที่พระองค์ทรงสอนว่าดับที่เหตุของมันเหตุที่ให้เกิดทุกข์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่เห็นใจตัวเองหาเหตุหาจุดมันไม่ได้เราก็ดับมันไม่ได้เหมือนแต่ว่าเราโกรธใครเนี่ยเราฆ่าเขาหมดสมมติเราไม่พอใจเราฆ่าเขาหมดเลยถามว่าความโกรธมันหมดไหมไม่หมดฆ่าคนทั้งโลกก็ไม่หมดความโกรธยังเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราฆ่าไอ้ความโกรธของตัวเองได้ไม่ต้องฆ่าใครเลยโยมฆ่าใจตัวเองฆ่าความโกรธอย่างเดียวนี่ฆ่าได้หมดเลยและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปฆ่าคนอื่นมาเดือดร้อนหมดตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนที่เราฆ่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยมีสงครามบ้างมีการรบราฆ่าฟันมีการจี้การปล้นการโกรธการเกลียดกันก็ไปฆ่ากันความโกรธไม่ได้หายไปไหนเลยเต็มไปหมดยิ่งฆ่าก็ยิ่งโกรธมากความโกรธก็เพิ่มขึ้นคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็พูดไม่ดีไอ้ใจที่ไม่ดีเราไม่เคยฆ่าเลยเราคิดโกรธคนนู้นเราคิดเกลียดคนนี้เราเคยฆ่าความคิดของตัวเองบ้างไหมเราไม่เห็นเลยเราไม่เคยฆ่ามันเลยมันก็อยู่มันก็สมอยู่ในใจเรานี่ทวีคูณอยู่ในใจเราเนี่ยเผาไหม้อยู่ในใจเราเนี่ยอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมเราต้องมาฝึกกันให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอมันเพียงระงับยับยั้งไว้เท่านั้นเองมันไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธได้หมดสิ้นมันต้องอาศัยการภาวนาอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาสติสมาธิปัญญานี่ต้องอาศัยกันมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่สมบูรณ์ขาดสติก็เป็นสมาธิไม่ได้
ขาดปัญญามันก็ละไม่ได้มีแต่สติอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่รู้แต่ละไม่ได้ฆ่าความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้เพราะนั้นสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยกันทั้งสามอย่างสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์มันจึงจะละความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงได้นั่นผู้ตรงจะสอนให้เราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตถ้าจิตนี่มันเป็นนายกายนี่เป็นบ่าวจิตมันคิดและสั่งให้กายนี่ทำสั่งให้วาจานี่กล่าวจิตใจนี่จิตหรือใจนี่บางคนก็เรียกใจบางคนก็เรียกจิตมันสภาวะอันเดียวกันถ้าเราควบคุมจิตของตัวเองได้เราก็ควบคุมกายควบคุมวาจาของเราได้ความโลภก็เห็นความโกรธก็เห็นความหลงก็เห็นมันค่อยๆเห็นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราทำทุกวันมันก็มันเพิ่มขึ้นสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันสามารถรู้เห็นโดยตลอดคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมันสามารถเข้าไปรู้ก่อนเข้าไปเห็นก่อนเข้าไปยับยั้งไว้ได้ก่อนถ้าเราไม่รู้มันยั้งไม่ได้เหมือนเรามีความโลภถ้าเราไม่รู้เราก็พอมีความโลภเกิดขึ้นก็แสวงหาอยากได้ความโลภเกิดขึ้นก็อยากได้มันตาเห็นรูปพออยากได้รูปขึ้นมาก็ต้องแสวงหารูปนั้นรูปที่เราอยากได้มันอยู่ที่ไหนเราอยากเห็นก็ตามไปหาขณะที่คิดก็เป็นทุกข์ขณะที่ตามก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ถ้าตราบใดสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เกิดเรายังไม่รู้ว่ารูปนั้นเป็นทุกข์อย่างไรว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นผลสุดท้ายมันก็มีการแปรปรวนแตกดับมันไม่คงที่อยู่งั้นรูปก็ไม่ได้สวยอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็แปรสภาพจากความสวยก็เป็นความเสื่อมเป็นความโทรมผลสุดท้ายมันก็สลายไปเสียงก็มากันกลิ่นก็มากันรสก็มากันถ้าเรารู้อย่างเราก็รู้หมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แต่เราไม่รู้ไม่รู้จักรูปตามความเป็นจริงเราก็ไม่รู้จักเสียงตามความเป็นจริงได้ผลสุดท้ายเราก็ติดอยู่ในรูปแสวงหาวิ่งหารูปกันอยู่เนี่ยหารูปที่ตัวเองต้องการได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์ยังไงว่ามันจะต้องจากเราไปเราจะต้องจากมันไปไม่ช้าไม่นานเหมือนร่างกายเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยในตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ว่ามันดีมันสวยผมก็ไม่งอกฟันก็ไม่คลอนหนังก็ไม่เหี่ยวเต่งตึงแต่อยู่ไประยะหนึ่งมันเกิดความเสื่อมฟันก็เสื่อมมีโยกมีโคลนมีคลอนมีหักตาก็ฝ้าฟางหูก็ไม่ค่อยได้ยินผมก็งอกหลุดร่วงหนังก็เหี่ยวดึงเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เอายาเขาไปช่วยก็ไม่อยู่ไม่มีใครช่วยได้ทุกข์มันเกิดรูปมันไม่เที่ยงซะแล้วเป็นทุกข์กับรูปนี้เพราะมันไม่ได้คงที่ไม่ได้ถาวรไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตลอดถ้าคนไม่รู้ก็ไปหลงไปยึดไปติดอยู่กับรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นทุกข์มันก็เกิดเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ต้องอยู่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะไม่ยึดในไม่ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกว่ากามตัณหาตัณหาพาให้เกิดทุกข์เหตุของมันกามตัณหาตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งเนี่ย
มันทำให้ทุกข์เกิดขึ้นทำให้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงตามมามีอุปทานความยึดความติดอยู่ในรูปติดอยู่ในเสียงติดอยู่ในกลิ่นติดอยู่ในรสติดอยู่ในสัมผัสติดอยู่ในการปรุงแต่งเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักมันคนที่รู้จักเขาก็ไม่ต้องทำใจเฉยตาเห็นรูปก็เฉยไม่หวั่นไหวจะสวยไม่สวยเขาก็ควบคุมใจของเขาให้เป็นหนึ่งรู้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเขาก็พิจารณาของจริงเห็นเป็นของจริงเขาก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปสำคัญว่ารูปนั้นเป็นของเที่ยงรูปนั้นสวยรูปนั้นงามเสียงนั้นดีเสียงนั้นเพราะเสียงก็เหมือนกันใหม่ๆก็เสียงใสเป็นเด็กกันไหมเสียงใสพอเริ่มเข้าวัย40-50ไปแล้วเสียงก็เริ่มสั่นเครือเสียงก็เริ่มแตกพร่าไม่ใสมันเมื่อก่อนแล้วเสียงไม่ไพเราะแล้วเริ่มเสียงแหบเสียงแห้งเสียงน่ารำคาญต่อไปก็กลายเป็นเสียงบ่นน่ารำคาญนะมันไม่มีอะไรเลยโยมไม่ได้คงที่ใสปริ้งเพราะอยู่ตลอดเวลาเราไปยึดไปติดมันเองไปสำคัญเองแล้วสิ่งที่เราไม่รู้คือความหลงนี่มันทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะใดถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถแยกแยะถูกผิดแยกแยะความรู้สึกชอบไม่ชอบเราสามารถทำใจให้เฉยได้ว่างได้สงบได้ทุกข์มันก็ไม่เกิดความยึดความติดความลุ่มหลงต่างๆมันก็ถอดถอนไปจากกายใจเราใจเราก็ไม่ยึดติดไม่สำคัญว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นเป็นธรรมชาติหมดเกิดแก่เจ็บตายรูปเสียงกลิ่นรสเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีการแปรสภาพผลสุดท้ายมันก็แตกสลายไปตามกาลเวลาเราก็ไม่ควรไปยึดไปติดไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราพ่อก็ไม่ใช่ของเราแม่ก็ไม่ใช่ของเราที่เป็นของเราเพราะสมมุติแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเราก็ไม่มีค้นหาบุคคลแล้วไม่มีบุคคลคือตัวตนไม่มีคำว่าตัวตนเรามายึดมาติดเรามาสร้างกันเองแต่ความจริงมันไม่มีมันเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาเขาสมมติให้เป็นพ่อเป็นแม่สมมติให้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติชื่อนั้นชื่อนี้เป็นหญิงเป็นชายสมมติทั้งนั้นโลกนี้เป็นโลกสมมติแต่คำว่าวิมุตติในทางพุทธศาสนาคือเห็นเป็นธาตุเป็นธรรมไม่มีหญิงไม่มีชายทุกคนเป็นธาตุหมดมองไปปั๊บนี่ดินน้ำลมไฟหมดเลยเป็นธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรไม่ได้แยกว่าหญิงว่าชายว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ดำขาวสวยไม่สวยไม่มีมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนี่เขาเรียกว่าเห็นเป็นสัจธรรมความจริงและคนเห็นแล้วยึดก็นั่นหญิงนั่นชายนั่นหนุ่มนั่นสาวนั่นพ่อนั่นแม่นั่นพี่นั่นน้องติดสมมุติแต่จริงมันไม่ใช่คำว่ามีมุติมันไม่มีเขาสมมุติให้เปลี่ยนสมมุติให้มีเมื่อก่อนเราก็ไม่มีชื่อเขาก็สมมุติให้เราชื่อนั้นชื่อนี้มาสมมุติภายหลังทั้งนั้นเมื่อก่อนไม่มีนั้นเราก็มายึดติดนี่ชื่อเราของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่ของเราน้องของเราสามีของเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราเรามายึดมาติดเอาทั้งนั้นเลยทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสภาพธรรมหมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดไม่ช้าไม่นานไม่ช้าก็เร็วมันต่างกันอยู่ที่วาระของกรรมแต่ละคนแต่ละท่านจะอยู่ยาวอยู่นานแล้วแต่กรรมที่ตัวเองสร้างมาถ้าสร้างบุญไม่เยอะมันก็อยู่ได้ยาว100 ปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างบางคนอายุสั้นก็ไปเบียดเบียนเขาไว้
ไปทำร้ายเขาไว้ก็เกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดโรคเกิดภัยทุกวันเนี่ยไหมโรคโควิดเนี่ยเป็นตัวอย่าง80กว่าล้านคน81ล้านกว่าแล้วโยมติดทั่วโลกตายไปล้านกว่าคนนะ1.7ล้าน8แล้วและยังไม่รู้ว่าเมื่อไรเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้ของพวกนี้เป็นของธรรมชาติเป็นเครื่องกำหนดมาอันเราอย่าไปประมาทในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวมนุษย์นี่สั้นพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพยับแดดเปรียบเหมือนฟองน้ำละอองน้ำฟองน้ำเกิดขึ้นแป๊บเดียวแตกดับทันทีเลยนั้นมันไม่ได้อยู่ยาวไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าที่เราอยู่ได้นี่เพราะบุญที่เราสร้างมาบุญเก่าที่เราสร้างมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่มีลมหายใจจนถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าเราเป็นคนมีบุญบุญส่งเรามาให้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่บุญยิ่งใหญ่มหาศาลมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านยังประพฤติปฏิบัติเอาแนวทางคำสอนของพุทธองค์มาสอนพวกเราให้ได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเร่งสร้างเร่งทำแข่งกับเวลาเวลาไม่เคยคอยใครโยมวันคืนก็เหมือนกันเกินกินชีวิตของเราไปหมดแล้วปีเก่านี่มันกินเราไปเท่าไหร่ถ้าเราอายุ20-30มันก็กินเราไปหมดแล้ว30-40ไม่ได้กลับคืนมาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันหายไปโดยไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะวันคืนนี่มันเกินกินเราไปการเวลามันเกินกินชีวิตของเราไปทุกวันมันเกินกินชีวิตของเราไปทุกวัยวัยเด็กมันก็เกินกินเราไปหมดแล้ววัยหนุ่มวัยสาวมันก็เกินกินเราไปแล้ววัยเฒ่าวัยชรามันก็เกินกินเราไปแล้วเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีมันเกินกินเราไปหมดแล้วมันไม่เอาคืนแล้วเอาคืนไม่ได้ไปขอคืนก็ไม่ให้เสียไปแล้วหมดไปแล้วฉะนั้นต้องเร่งว่าเวลาข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะเหลือสักเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเราได้ล่วงหน้าว่าเราจะเหลืออีก1ปี2ปี10ปี20ปีกำหนดไม่ได้ฉะนั้นเวลามันมีค่ามากเราต้องทำเวลาของเรานี้ให้มันมีประโยชน์โดยการมุ่งมั่นทำความดีประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้อาศัยใช้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอาศัยใช้อำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไม้สอยทรัพย์สมบัติต่างๆเห็นไหมมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเวลาเราขัดสนอะไรก็เอามาใช้มันก็เป็นประโยชน์แต่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่มีใครเอาไปได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้คนอื่นก็ใช้ต่อไปถ้ามันไม่บุบไม่สลายไม่สูญหายไปก็เอามาใช้กันต่อไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพระราชาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมหาเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นเจ้าของยาจกเข็นใจก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทุกคนมาใช้แล้วก็จากไปมันของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เรามันอยู่ในโลกนี้มันใช้ในโลกนี้มันไปใช้โลกหน้าไม่ได้แต่บุญเนี่ยมันเอาไปได้มันนำเราไปสู่โลกหน้าทานศีลภาวนาเนี่ยมันพาเราไปพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบุญเนี่ยเป็นผู้นำไปพาเราไปให้พ้นจากการตกนรกตายแล้วไม่ต้องตกนรกตายแล้วไม่ต้องเป็นเปรตตายแล้วไม่ต้องเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4เนี่ยเพราะบุญที่เราสร้างทานศีลภาวนาเนี่ยจะนำพาเราไปเห็นไหมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ช่วยเราไม่ได้มีทรัพย์ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้อนรกได้เราพ้นจากนรกนะมีเงินเอาเงินไปด้วยใส่ลงไปไม่ได้โยมเผาถ้าเป็นเอาไปเผาก็ทิ้งหมดเป็นขี้เถ้าหมดเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราแปลสภาพไปเป็นอริยทรัพย์ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามีทรัพย์ก็เอามาสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์
นะเป็นสาธารณกุศลคนที่ไม่มีเขาจะได้มีกินมีใช้คนที่เขายากจนเขาจะได้ไม่เดือดร้อนมากเราช่วยสงเคราะห์ก็มีไปบริจาคไปแบ่งมันวัดเนี่ยสร้างกุฏิสร้างศาลาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมทุศีลภาวนาเขาก็อุทิศส่วนบุญแบ่งบุญให้เราเป็นบุญของเราด้วยเราทำให้คนมีบุญอยู่มันสถานที่ลานธรรมเนี่ยคนที่มาช่วยกันซื้อมาช่วยกันปูอิฐตัวนอนมาช่วยกันสร้างกันทำปลูกต้นไม้ทุกคนมาเสียสละเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนก็มานั่งสวดมนต์มานั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมมาทำกิจกรรมในทางพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งบุญนี้ก็ถึงเราทุกคนมานั่งก็อุทิศส่วนบุญให้แบ่งส่วนบุญให้เราได้อยู่สุขสบายนะกจัดความทุกข์ความเดือดร้อนในกายในใจของเราได้เราก็นึกถึงคนที่เข้ามาร่วมบริจาคร่วมสร้างร่วมทำให้เราได้นั่งได้ยืนได้นอนอย่างเป็นสุขสงบเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งก็เหมือนกันที่เราไปบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ให้คนที่เขาเดือดร้อนให้คลายจากความเดือดร้อนก็เป็นบุญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักรู้จักการสละทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในที่นำไปได้คนนั้นถือว่าเป็นคนที่ฉลาดฉะนั้นถ้าคนไม่ฉลาดก็ไม่ให้ไม่สละก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละโยมในตู้เซฟในธนาคารตายแล้วตัวเองก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ไม่พ้นนรกไม่พ้นเปรตไม่พ้นอสุรกายไม่พ้นสัตว์เดรัจฉานแก้แหวนเงินทองช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองพระเจ้าจึงสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระพุทธองค์เองเนี่ยปรารถนามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยต้องการขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ทำได้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองคนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงฟังธรรมแล้วรู้เรื่องเข้าใจแต่บางคนอีกจำนวนไม่น้อยฟังไม่รู้เรื่องพระพูดอะไรพระเทศอะไรพระสอนอะไรทานศีลภาวนาไม่รู้เลยไม่สนใจก็มีจำนวนไม่น้อยมากมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าไปได้เพราะคนบุคคลเหล่านั้นไม่ศรัทธาที่จะทำความดีละความชั่วแต่คนไหนที่มีศรัทธาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเชื่อเรื่องกรรมนั่นเองกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมดีก็คือบุญกรรมไม่ดีก็คือบาปเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็เพียรละบาปบำเพ็ญบุญพอรู้ละบาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ละเสียไม่ทำไม่สร้างหันมาสร้างความดีทำบุญกุศลให้ตนเองพาครอบครัวเรามีครอบครัวก็ตัวเองเข้ามาแล้วพบหนทางแห่งความสุขเหมือนพระพุทธองค์ตอนแรกก็นึกว่าเห็นแก่ตัวพระองค์หนีไปพระองค์เดียวไปบวชไปทรมานตนอยู่ถึง6ปีทรมานพระวรกายอยู่ถึง6พรรษาในที่สุดไม่สำเร็จพระองค์ก็หันมาทางสายกลางเมื่อพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์ก็ไปโปรดแม้แต่พุทธมารดาของพระองค์เองที่พระองค์ประสูติได้7วันพระมารดาก็สวรรคตไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์ก็ไปจำพรรษาโปรดอยู่3เดือนจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันพุทธบิดาของพระองค์พระองค์ก็ไปโปรดจนสำเร็จได้มรรคได้ผลนางพิมพาพระราหุลประยุรญาติทั้งหมดเนี่ยราชวงศ์ทั้งหมดพระองค์ไปกลับไปโปรดจนได้มรรคผลหมดเลยสำเร็จไปตามวาระของบุคคลนั้นไม่มีใครไม่สำเร็จตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เป็นผลที่พระองค์มีความดำริชอบดำริที่จะออกจากกามดำริที่จะออกจากทุกข์พระองค์พบหนทางแล้วก็นำมาส
ั่งสอนมาช่วยเหลือหมู่ญาติแต่ถ้าพระองค์ไม่ออกไปจะช่วยใครได้โยมช่วยใครไม่ได้เลยนะหมู่สัตว์นี่เหมือนกันโยมเราออกมาแล้วเราเห็นเหตุแล้วว่าเหตุนี้คือเหตุของความสุขเราก็ชวนหมู่ญาติของเราอยู่บ้านก็ทำได้ถึงแม้จะไม่มากก็ทำได้ตามพอสมควรถ้าเรามีศรัทธาคนในครอบครัวก็ถึงเวลาก็มาสวดมนต์ร่วมกันมานั่งสมาธิร่วมกันถ้ามีโอกาสก็ไปวัดวัดไหนก็ได้ที่เรามีจุดประสงค์ที่จะไปทำบุญสุนทานให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมตามการการก็คือวันหยุดหรือว่าวันที่เราสะดวกพระเจ้าถือเลิกสะดวกโยมมันจะถือเลิกที่ไปดูหมอว่าเลิกนั้นเวลานั้นไม่ใช่ให้พระเจ้าชยันโตนะโยมที่ให้เราสวดชยันโตชยันโตคือไม่ถือเลิกดีมงคลดีสว่างดีตอนที่เราทำดีคิดดีพูดดีเวลาไหนก็ได้ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นเลิกดีหมดเลยแต่เรามัวรอเลิกอยู่ไม่ทำเลยวันนี้เลิกไม่ดีไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลมันจะดีได้ยังไงโยมเราไม่ได้ทำความดีเลยวันนั้นแต่ถ้าวันนั้นเราทำความดีตื่นก็ลืมตาขึ้นมาก็สวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลมันดีทั้งวันเลยโยมมันดีทั้งปีทำทั้งปีก็ดีทั้งปีทำข้ามปีก็ดีทุกปีงั้นสิ่งเหล่านี้ความดีนี่มันต้องทำทุกวันมันจะไปรอเลิกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ใช่ไปรอเลิกวันสงกรานต์วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ไม่ใช่พระเจ้าบอกเลิกดีตอนที่เราคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือเลิกดีแต่ถ้าเราคิดไม่ดีมันจะเลิกดีได้ไงมันโจรไปจี้ไปปล้นเขาไปดูเลิกจี้ปล้นแล้วดีมันดีตรงไหนโยมไปทำร้ายเขาไปเอาทรัพย์เขามันไม่ดีความคิดที่คิดนั้นก็ไม่ดีอยู่แล้วมันจะดีได้ยังไงเลิกนั้นจะดีได้ยังไงไม่ดีฉะนั้นคำว่าเลิกดีของพระพุทธองค์นะคือการคิดดีพูดดีทำดีเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ทำได้ที่ทำงานก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้เห็นไหมความดีทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสไม่ใช่รอเมื่อนั่นเมื่อนี้คนเราชอบรอยังไม่ว่างภาระยังมากลูกหลานยังไม่โตจะไปถือศีลโอ้ลูกก็ยังไม่โตภาระก็ยังมีผลัดวันประกันพรุ่งคนสุดท้ายไม่ทันแล้วโยมเวลาหมดเวลาเวลาเรามีน้อยก็ให้มาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้ใช้มันหมดทันทีพอหมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วบางคนนึกได้แต่มาเคยนึกสงสัยเหมือนกันว่าบางคนป่วยมากไม่ได้ว่ายกตัวอย่างให้ฟังนิมนต์พระไปรับสังฆทานญาตินิมนต์ไปคนป่วยไม่รู้แล้วโยมไม่รู้สึกตัวนอนให้สายยางอยู่ที่โรงพยาบาลหรือนอนอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสแล้วนิมนต์พระไปแล้วช่วยส่งเคราะห์พระก็ไปแต่ไปแล้วก็ปรงสังเวชอยู่บอกว่าไอ้ตอนดีๆอยู่ตอนที่สมบูรณ์อยู่นะไม่คิดจะทำซะก่อนโยมตอนไม่รู้สึกตัวแล้วตอนที่ไม่รับรู้แล้วไปก็ต้องเรียกก็ยังไม่หือไม่อือพระมาแล้วนะเขาก็ไม่รู้ว่าพระมาไอ้ตอนรู้ดีๆอยู่เนี่ยรู้ตัวอยู่เนี่ยทำไมไม่ทำไม่นึกถึงพระไอ้ตอนจะหมดลมแล้วหมดโอกาสแล้วนึกถึงพระก็ช่วยไม่ได้พระช่วยได้ทุกคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละพระก็ช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองงั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเข้าใจตรงนี้เราทำไว้ก่อนมาถึงเวลานั้นไม่ต้องทำก็ได้ว่าเรามีที่อยู่ของเราแล้วทานเรามีแล้วศีลเรามีแล้วภาวนาเรามีแล้วเรามีครบถ้วนแล้วเราไปทางไหนก็เหมือนคนมีกินมีใช้ไปพบไหนก็ไม่ยากไม่จนไม่อดไม่ยากเรามีเสบียงในการเดินทางแล้ว
ทานเราก็มีศีลเราก็มีภาวนาเราก็มีเราไปที่ไหนก็สบายเมื่อคนเตรียมพร้อมที่จะไปแต่คนไม่ได้เตรียมเนี่ยทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีมันนึกไม่ออกว่าไปแล้วมันจะต้องลำบากยังไงค่ารถก็ไม่มีค่าเกณฑ์ก็ไม่มีที่พักก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไม่มีโยมลองคิดดูมันจะลำบากแค่ไหนยากแค่ไหนงั้นอย่าประมาทพระเจ้าจึงสอนให้ประมาทตั้งสติไว้มันสร้างมันทำไว้บุญกุศลนี่ของเราอย่างอื่นไม่ใช่อาศัยอยู่อาศัยใช้แล้วก็จากไปทุกคนจากไปหมดแล้วเราก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่ทุกวัยหนุ่มก็ไปสาวก็ไปแก่ก็ไปเด็กก็ไปไม่เลือกวันไม่เลือกวัยเลยการตายเนี่ยไม่เลือกสถานที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่ถาวรได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพักชั่วครู่พึ่งได้ในโลกนี้แต่โลกหน้าพึ่งไม่ได้บุญเท่านั้นที่พึ่งได้ต้องสร้างต้องทำเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกน้ำแล้วมันน้ำไม่พัดไปพัดไปไม่ได้บุญเนี่ยของเราฐานนี้ของเราศีลนี้ของเราภาวนานี้ของเราไฟก็ไหม้ไม่ได้มันจะไหม้สักแค่ไหนไหม้จนหมดเนื้อหมดตัวมันไม่ไหม้ฐานของเราได้ศีล ของเราได้ภาวนาของเราได้ไฟไหม้ไม่ได้เลยโจรก็ชิงไปไม่ได้มาจี้เอาฐานของเราไปไม่ได้เอาจี้เอาศีลของเราไปไม่ได้มาลักมาขโมยภาวนาของเราไปไม่ได้เลยของเราโดยตรงฉะนั้นขอให้เราชาวพุทธนี่ตั้งใจทำความดีไม่ว่าจะวันไหนวันเก่าวันใหม่ปีเก่าปีใหม่วันของเราทั้งหมดเราทำความดีทุกวันนั่นแหละของเราขอให้เราตั้งใจทำความดีกันทุกท่านทุกคนท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายและคุณงามความดีที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขถ้าหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับต่อไปที่เลขกล่าวของใบคำถวายสังฆทานนะครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยามปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นวิเชียรขุนเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับ
ครับก็เป็นวันมงคลสำหรับทุกๆท่านก็ได้มาทำบุญในวันนี้นะครับครับคืนนี้ก็มีตั้งแต่เวลา3 ทุ่มนะครับถึง4 ทุ่มครึ่งก็จะมีการเทศที่ลานธรรมนั่นคือหลวงพ่อบุญส่งวานาชบุญส่งวานิชสิโลให้กรรมฐานนะครับและต่อจากนั้น5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับต่อจากนั้นเที่ยงคืนถึง03:30ท่านพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรก็จะแสดงธรรมที่ลานธรรมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมแต่เราก็อยู่ห่างนะครับนั่งห่างเพื่อปฏิบัติธรรมฟังธรรมได้ก็เป็นโอกาสดีว่าจะมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับแล้วก็ปีใหม่ก็จะทำบุญใส่บาตรทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมสร้างความดีและความเพียรเช่นเดียวกับที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดไปสักครู่นี้นะครับครับในช่วงนี้ทางวัดสังฆทานก็ยังปิดรับสมัครนักบวชอยู่นะครับทุกท่านที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญก็มาได้ยังรับมาได้ตามปกติครับยังไม่ปิดกั้นตรงนั้นนะครับท่านมาก็ท่านก็ผ่านการคัดกรองนะครับมาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมได้มาไหว้พระได้นะครับมาสวดมนต์เดินจงกรมได้เช่นเดียวกันนะครับครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลนะครับและให้พรต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้จันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่ออันแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยาสวาโหติยาทายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะม
ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเปหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มี
พระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบพระพรหมนิสสามครั้งพร้อมแล้วกราบขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาค